เวิร์กช็อปสุขภาพช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนี่ฟู้ดเลี้ยงทองในสุขภาพเขาดีไงใช่ครับแปะเอาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมา2จอก2แก้วโอ้โหสั่งเป็นเหล้าจีนเชียวนี่ดูเหล้าจีนเยอะสิท่าครับผมคาราวา2จอกเร็วๆๆๆเอาแปะเอาไปเลยจิ๊บๆมีอะไรจะถามครับตอนนี้ตำรวจบ้านเราเนี่ยโอ้ทำงานดีมากนะใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้โจรขโมยเมื่อก่อนจากเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่มีตำรวจตรวจตาหมดจับโจรหมดโอ้โหยุคนี้โล่งใจด้วยโล่งใจปลอดภัยแน่นอนถูกต้องเอางี้จะถามอะไรสักนิดนึงว่าเมื่อตำรวจเจอกันทำไมก็ต้องทำอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นการทักทายของตำรวจนะไม่ใช่อ่ะที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะเขาทำแบบนี้ไม่ถนัดล้อเล่นรักตำรวจถึงเอาเรื่องตำรวจมาพูดพูดถึงตำรวจเนี่ยทำไมวันก่อนเนี่ยผมไปเล่นตลกข้างในผับมาเล่นในผับมาแล้วก็ส่งดื่มไปดื่มมาพอออกจากผับเท่านั้นแหละเป็นไงตำรวจตั้งด่านมาเลยด่านเป่าแอลกอฮอล์ขับเข้าไปในด่านก็เลยขออนุญาตครับป๋าครับพอดีไปเล่นตลกมาก็ดื่มมานิดหน่อยตำรวจว่าไงป๋าครับอันนี้ทำตามกฎระเบียบแล้วกันยังไงก็ต้องเป่ามีเครื่องวัดอยู่แล้วเนี่ยผมก็เป่าเลยปึ้งเป่าที่โต๊ะเนี่ยขึ้นมา150กว่าโอ้เยอะเลยเกินมากเลยเยอะดิโอ้คุณตำรวจบอกเอาไงดีเนี่ยเสียค่าปรับเลยนะไปโรงพักเลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอเป่ารอบได้ไหมครับคุณตำรวจบอกอ๋องั้นลองนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูคันอื่นก่อนจังหวะชุลมุนนั้นผมรีบขับรถกลับบ้านเลยขับรถหนีเลยหนีเลยโอ้กลับบ้านเลยพอตื่นเช้ามาตกใจเลยพี่เชษฐ์ทำไมอ่ะตำรวจมาเต็มบ้านเลยเฮ้ยทำไมอ่ะตำรวจมาเต็มบ้านเลยมาบอกว่าเมื่อวานน่ะคุณเนี่ยเมาผมสั่งแล้วนะผมก็เลยปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไงผมไม่ได้เมาครับคุณตำรวจแล้วตำรวจว่าไงทีนี้คุณตำรวจก็ยืนยันอีกคุณเมาผมก็บอกผมไม่เมาทีนี้ตำรวจเสียงแข็งเลยเสียงแข็งว่าไงบอกถ้าคุณไม่เมาเนี่ยคุณไม่ขับรถตำรวจกลับบ้านหรอกโอ้แสดงว่าเมาจริงโอ้โหเดี๋ยววันนั้นกินกับเพื่อนใช่ไหมครับครับเพื่อนเนี่ยชวนกินชวนมาดื่มมันฉลองฉลองอะไรบอกฉลองเรื่องอะไรมันบอกว่าไปตรวจมาเจอเป็นเบาหวานคนที่ไหนเป็นโรคเบาหวานแล้วมาดื่มฉลองกันมันเป็นเบาหวานแล้วมันฉลองเลยอ่ะแล้วผมอยากจะรู้แล้วโรคเบาหวานมันเกิดจากอะไรครับโอ้อยากรู้สาเหตุที่มาของโรคเบาหวานครับผมเอางี้อย่าถามพี่เดี๋ยวไปฟังคุณหมอพร้อมกันเลยอ๋อได้ครับนู่นคุณหมอรออยู่โน่นอาการของโรคเบาหวานนะคะก็คือคนไข้จะมีอาการปากแห้งคอแห้งหิวน้ำบ่อยนะคะปัสสาวะบ่อยนะคะน้ำหนักลดผอมลงกินเก่งแต่น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะหลายคนจะมาด้วยผลแทรกซ้อนของเบาหวานก็คือมือเท้าชานะคะโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดในสมองตีบบางคนมาด้วยเป็นแผลติดเชื้อแล้วไม่หายค่ะนะคะสาเหตุของโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคของการกินอยู่ที่ผิดวิธีนะคะการกินอาหารหวานที่มากเกินไปปล่อยให้ตัวเองอ้วนขึ้นนะคะไม่คุมน้ำหนักไม่มีการออกกำลังกายเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวานโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเข้าใจแล้วครับพี่เชษแต่ว่าโรคนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งเขาเป็นโรคเบาหวานนี่แหละโอ้โหแล้วคนเนี้ยเป็นถึงอาการเขาหนักมากแล้วครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่เชษอยากฟังใช่ไหมครับงั้นไม่เล่าโอ้หล่อเล่นพี่คนเนี้ยแกชื่อว่าพี่อุไรมีสมศิลป์อายุแกเนี่ย56ปีแล้วอยู่จังหวัดชลบุรีนี่เองเริ่มแรกนะพี่อุไรแกเนี่ยฉี่บ่อยเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวหิวน้ำเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวก็หายน้ำโอ้โหแกบอกว่าอาการแกตอนนั้นนะหิวน้ำก็หายน้ำเหมือนตัวแกเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายอ่ะแกเคยไปมาทะเลทรายอ่ะเปล่าแกเปรียบเทียบให้ดูนึกว่าเคยไปไม่เคยหรอกแต่แกจะฉี่บ่อยหิวน้ำบ่อยเนี่ยแล้วตัวแกเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงด้วยแกเดินขึ้นบ้านอ่ะแกยังเหนื่อยเลยแกเดินเหนื่อยทำไมแกไม่วิ่งขึ้นไปอ่ะโอ้โหแค่เดินยังเหนื่อยจะวิ่งไหวหรือไงเรามันเร็วขึ้นไงหัวใจแกเนี่ยเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะแล้วตัวแกเนี่ยแกรู้สึกว่าเหมือนแกเนี่ยเป็นไข้อยู่ตลอดเวลาอะไรอ่ะแกก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าไงครับพี่เชษพอไปถึงนะหมอก็ถามพี่อุไรอ่ะถามใหญ่แล้วก็บอกว่าพี่อุไรเนี่ยไปเที่ยวป่ามาหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของแกตอนไปหาหมอเนี่ยเหมือนคนเป็นไข้ป่าอ้าวแล้วพี่เขาไปป่ามาหรือเปล่าหืมแกบอกแกไม่ได้ไปเลยอยู่แต่บ้านตลอดไม่รู้แกเป็นไข้ป่าได้ยังไงแล้วคุณหมอเขาว่าไงต่อครับหมอเขาก็เลยจับตรวจน้ำตาลตรวจเลือด
เอ็กซเรย์คลื่นหัวใจดูโอ้ตรวจครบชุดเลยใช่สรุปแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าค่าน้ำตาลของแกเนี่ยตรวจได้ถึง390อ่ะโอ้โหแล้วนอกจากนั้นนะมีอาการป่วยไตอักเสบแล้วก็ตับอักเสบอีกด้วยโอ้โหนี่ไม่ใช่สูงธรรมดานะครับสูงมากนี่ปกติคนทั่วไปเนี่ยประมาณ120เองนะครับแถมยังมีโรคอื่นๆแทรกซ้อนอย่างเงี้ยนี่นะพอแกรู้ตัวว่าแกมีโรครุมเร้าตัวแกเนี่ยก็ได้แต่นั่งร้องไห้ท้อแท้ทั้งเหนื่อยใจเหนื่อยกายคือเหนื่อยไปหมดอ่ะคนตอนนั้นอ่ะคือหมดหวังไปหมดอาการตอนนั้นอ่ะน่าสงสารนะครับแล้วอาการพี่อุไรครับเป็นยังไงบ้างครับพอแกกินยาที่หมอให้มานะน้ำตาลมันก็ลดลงบ้างแต่ว่าอาการเหนื่อยไม่มีแรงของแกเนี่ยมันก็ไม่หายโอ้พอจากนั้นนะน้ำหนักของพี่อุไรเนี่ยก็ลดลงลดลงทั้งผอมทั้งดำโอ้โหเหี่ยวไปทั้งตัวเลยตอนนั้นน่ะจำมาก่อนนะแกเป็นคนกินข้าวได้เดี๋ยวเนี้ยกินเต็มที่ได้แค่2ช้อน2ช้อนใช่ถ้าแกกินมากกว่านั้นน่ะมันจะอาเจียนโอ้โหแล้วชีวิตแกตอนนั้นนะแกบอกแกกินได้แต่น้ำเต้าหู้แล้วก็ลูกสลัดนี่นะญาติๆแกหรือว่าคนรู้จักแกนี่นะพอมาเยี่ยมแกนะแกไม่พูดเรื่องอื่นเลยแกจะพูดแต่เรื่องเดียวพี่อุไรอ่ะอยากตายอยากตายอยากตายคือหมดหวังสิ้นหวังอ่ะมันท้อแท้ทำใจแล้วอ่ะใช่นี่นะตอนนั้นพี่อุไรอ่ะแกขนาดสั่งญาติแกสั่งคนรู้จักแกให้หาลูกแกเนี่ยเอาไว้ไปขยายงานศพแกโอ้โหแกเหมือนลาตายแล้วไม่หมดหวังนี่นะเราจุ๊บจิ๊บแล้วสภาพแกตอนนั้นนะทั้งผอมทั้งดำจนตัวแกเองเนี่ยไม่อยากจะส่องกระจกเพราะไม่อยากเห็นตัวเองโอ้โหอาการแย่ขนาดนี้แล้วแกจะหายได้ยังไงครับเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยครับพี่เชษนี่บังเอิญวันนึงนะแกดูทีวีไปเจอรายการนึงเขาแนะนำวิธีดูแลสุขภาพพี่โอไลแกก็เลยลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นไงครับพอจะได้ผลไหมครับพี่เชษโอ้โหกลับเห็นผลชัดเลยอ่ะพอผ่านไปสักประมาณเดือนนึงนะจากแกไม่มีเลี้ยวมีแรงอ่ะกลับมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาได้อ่ะนี่นะแล้วแกเนี่ยเริ่มเดินขึ้นบ้านได้โดยไม่เหนื่อยแล้วใจแกเนี่ยไม่เต้นตุ๊บๆๆขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว wow. โอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับพี่เชษนี่อาการเริ่มดีขึ้นมากเลยครับเนี่ยโอ้โหก็มันเป็นไปแล้วแล้วแกเนี่ยดูแลตัวเองอ่ะแบบในทีวีเขาแนะนำทุกอย่างเลยอ่ะจนถึงวันที่หมอนัดแกก็ไปหาหมอตามปกติแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขานี่ไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าไงบ้างครับผลตรวจออกมาเนี่ยนะจากที่เมื่อก่อนแกมีน้ำตาลขึ้น390อ่ะเดี๋ยวเนี้ยเหลือ100เดียวเองเฮ้ยจริงหมอเขาเลยลดยาเบาหวานลงเหลือแค่เม็ดเดียวมื้อเดียวมื้อละเม็ดเองแล้วตับไตที่อักเสบอ่ะครับมันเป็นยังไงบ้างครับนี่นะกวยไตที่ว่าอักเสบจากเมื่อก่อนเนี่ยหายแล้วแล้วตับที่ว่าอักเสบเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีจนเกือบจะหายแล้วแล้วอาการที่ว่าผิวเหี่ยวแห้งดำคล้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยจุ๊บจิ๊บพอน้ำหนักแกมาเป็นปกตินะผิวพรรณแกก็ดีขึ้นโอ้ยสดใสขึ้นหนังตึงไม่เหี่ยวแล้วตอนนี้นะแกอยากทำอะไรแกก็ได้ทำอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวแกก็ได้เที่ยวไม่น่าเชื่อนะครับพี่เชษจากที่พี่เชษเล่ามาเนี่ยเกือบตายแต่ว่าตอนนี้สภาพกลับกลายเป็นปกติแหมว่าแต่ว่าเนี่ยคุณอุไรที่พี่เชษว่าเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าอ้าวไม่มีจะเล่าให้แกฟังเหรออยากเห็นพี่อุไรไหมล่ะอยากเห็นครับโน่นโน่นรออยู่โน่นโน่นพี่อุไรมีสมศรีค่ะอายุ56จ้ะมันไม่ค่อยมีแรงแล้วมันก็ปวดฉี่ก็หิวน้ำหิวมากเหมือนอยู่กลางทะเลทรายอ่ะเป็นเดือนๆน่ะเหมือนมันเป็นไข้อ่ะก็เลยไปหาหมอตรวจไปป่ามาหรือเปล่าไปหาหน่อไม้มาไหมบอกไม่เคยไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเอาฉี่ไปตรวจก็เอาเลือดไปตรวจพอผลออกมาหมอเขาก็บอกว่าเป็นกล้วยไตอักเสบเป็นตับอักเสบเป็นเบาหวานขึ้นเยอะเบาหวานขึ้น390เราก็เลยโอ้หมดแรงร่างกายมันก็น้ำหนักลงอ่ะ10กิโลอ่ะทั้งบอกอุ๊ยทำไมฉันเป็นมากขนาดนี้ฉันนั่งร้องไห้ก็ทั้งผอมทั้งดำทั้งอะไรก็ไม่รู้มาไม่อยากส่งกระจกอ่ะกินอะไรก็อ้วกกินยาหมอก็อ้วกกินได้ไอ้ลูกสละกับน้ำเจ้าหู้พัก2อาทิตย์มันก็มีแรงแล้วอาทิตย์2อาทิตย์มันก็มีแรงขึ้นมาทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยนะเดินขึ้นบ้านไม่เหนื่อยอ่ะใจมันก็ไม่ตึบตึบมาหมอบอกให้หยุดยาให้กินเหลือเม็ดเดียวน้ำตาลในเลือดมันก็เหลือ100กับ1แล้วก็บอกว่าตับดีขึ้น 80% แล้วก็มีกำลังใจขึ้นนะก็เราก็เดินบนบ้านมั่งกระโดดแกว่งแขนมั่งอะไรนะช่วยลูกทำงานได้เลี้ยงหลานได้อะไรเงี้ยมันก็สบายใจขึ้นเป็นไงไม่อยากจะเชื่อครับพี่เชษนี่ทำไมเห็นกับตาเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆด้วยโอ้โหเป็นไงแปะดูหน้าพี่เขาดิดูสดใสมีความสุขแฮปปี้เลยนะเนี่ยโอ้พี่เชษครับ
และรายการทีวีที่พี่อุไรเขาดูเนี่ยเขาแนะนำให้ดูแลตัวเองยังไงครับเขาก็แนะนำให้แกเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตสมัยปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับเอ้าก็หันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทำตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดดูแลเรื่องอาหารการกินกินแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะพืชผักผลไม้อ๋อแล้วพืชผักผลไม้นะมันดียังไงครับเอ้าดีสิทำไมพืชผักผลไม้เนี่ยมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการและที่สำคัญนะมีเอนไซม์เออนี่อาจารย์ครับผมเป็นคนละคนคนละคนคนครับนี่จุ๊บจิ๊บครับผมอ๋อเออจุ๊บจิ๊บนี่ครับถ้าเกิดวงหนังดื่มไปนะแล้วขับรถอ่ะแล้วเจอด่างเป่าแอลกอฮอล์น่ะครับเอาวิธีอ้วกไปใช้มีวิธีอ่ะแปะมีวิธีเหรอครับมีสิทำยังไงครับช่วยแนะนำหน่อยเคี้ยวหมากฝรั่งเลยเคี้ยวเออพอตำรวจส่งเครื่องเป่าเป่าเลยเต็มที่ปุ๊บไม่ขึ้นเฮ้ยไม่ขึ้นแสดงว่าหมากฝรั่งมันไปดับกลิ่นแอลกอฮอล์เฮ้ยหมักฝรั่งไปอุดในรูเครื่องเป่าเท่านั้นแหละเฮ้ยรอดเลยสองกระทงดิเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีทั้งซิทคอมเล็กๆ เป็นสกิทตลกนะครับทำให้เราหัวเราะยามเช้าหัวเราะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสดใสทั้งวันเลยนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามนะครับเวิร์กช็อปสุขภาพของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตีห้าครึ่งถึง6 โมงเช้าทางช่อง TV5 HD1 ของเราวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ